คือตั้งแต่ผมทราบมามีคือมีผู้ใหญ่ในสำนักตุลาการนะมีการการันตีว่าจะไม่มีการย้าย5เสือสน.สุทธิสารแล้วก็ไม่มีการย้ายผู้การนครบาล2โอเคละผู้การนครบาล2น่ะมันก็ยังไกลอยู่แต่5เสือสน.สุทธิสารเนี่ยไม่ได้มีการร่วมบันทึกจับกุมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการย้าย5เสือสน.สุทธิสารถ้าเรามีการเปรียบเทียบกับสน.คูคตไอ้สภ.คูคตสน.บางเสาธงนะหรือสภ.เมืองอุบลราชธานีเนี่ยพวกนี้พอถูกจับปุ๊บแม้ทั้งร่วมจับกุมก็ยังโดนย้าย5เสือประจำสปก.ก่อนแล้วก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเนี้ยตั้งแต่ถูกจับมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้ย้ายกลับถูกไหมครับผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เส้นใหญ่จริงไม่มีใบสั่งจริงนะครับรับรองว่าต้องมีการย้ายห้าเสือสุทธิสารส่วนย้ายไปแล้วเนี่ยประจำสปก.แล้วเนี่ยจะไปช่วยกันยังไงหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะทำยังไงผมคงไม่ไปก้าวล่วงแต่ผมอยากให้เห็นว่าประเพณีนิยมหรือระเบียบประเพณีปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำแบบนี้ในการย้ายห้าเสือเข้าประจำสปก.ก่อนส่วนจะผิดจะถูกไปว่ากันเราไม่ก้าวล่วงแต่ว่าผมเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าท่านปปช.เนี่ยพลตำรวจสำรานนวลมาเนี่ยท่านมีความยุติธรรมแล้วก็เป็นนายตำรวจที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่นั้นไม่ได้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรอกครับนะเพราะว่าเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่อยู่แล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสำราญนวลมาในกรณีที่มีการเปิดบ่อนในพื้นที่ของสน.สุทธิสารนะครับเนื่องจากว่าตามระเบียบปฏิบัตินะครับที่ผ่านมานะครับทั่วประเทศไทยนะเมื่อมีการจับบ่อนในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ5เสือเนี่ยนะครับจะต้องถูกย้ายก่อนเพื่อมาจำสปก.แล้วก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเคสเนี่ยเป็นบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่แล้วก็มีเงินของกลางจำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากโรงพักประมาณแค่กิโลเดียวประเด็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมบ่อนเนี้ยมีใครอยู่เบื้องหลังหรือมีผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำไมถึงไม่มีการย้าย5เสือสน.สุทธิสารนะครับวันนี้ผมก็เห็นว่าเดิมจริงๆเนี่ยทางกรรมการตำรวจเนี่ยให้ผมไปร้องเมื่อจะไปร้องให้ผมไปร้องในวันพฤหัสนี้ต่อประธานกรรมาธิการตำรวจแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านพลตโทสำราญนวลมาเนี่ยซึ่งผมเนี่ยนะครับได้สัมผัสมาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นข้าราชการน้ำดีเป็นคนตรงถิ่นนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะแล้วก็มีความยุติธรรมคงไม่เพิกเฉยต่อหนังสือที่ผมมายื่นในวันนี้นะครับในการให้มีการย้าย5เสือสน.สุทธิสารความเห็นของ